This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินผู้ดูแลห้องสมุดหลังใหม่กลับมาแล้วดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้มาเล่าเรื่องโรงแรมผีให้คุณได้ฟังกันต่อกับตอนที่27ค่ะบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาเรื่องราวความรักความแค้นของหลวงนฤบาลบุรีรักษ์นะฮะซึ่งมีความรักฝังใจแล้วก็มีความแค้นฝังใจแล้วก็ไม่ลดละในการที่จะแก้แค้นวันนี้ตอนที่27นะคะเรามาทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วนางหวิงที่ถูกหลวงนฤบาลสิงห์ออกจากมุ้งแล้วก็ไปบีบคอปริญญาแต่โชคดีทุกคนตามไปช่วยได้ทันหลวงนฤบาลออกจากร่างของนางหวิงแล้วก็ทำให้ร่างกายของนางหวิงกลายเป็นศพขึ้นอืดตามคำของหมอผีทันทีเพราะว่าจริงๆนางหวิงตายมาหลายวันแล้วหมอผีบอกว่าถ้าต้องการจะจัดการหลวงนฤบาลแบบให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะต้องเอาร่างของหลวงนฤบาลมาให้ได้หรือแม้กระทั่งเท่าฐานจากศพของหลวงนฤบาลก็ยังดีทั้ง3คนก็คือปริญญาปัทมาและวิสูตรก็พยายามตามหาศพของหลวงนฤบาลไปตามที่บ้านตรอกจันทร์ไปตามที่วัดยานวาสุดท้ายสัปเหร่อบอกว่าตอนนี้มีการย้ายศพไปอยู่ที่วัดใต้ตามหาพระพุทธรูปก็ตามหายากนะคะเหมือนกับมีอันจะต้องแคล้วคลาดมีอันจะต้องไม่พบปะเจอและตามหาร่างของหลวงนฤบาลจะเป็นอย่างไรไม่น่าจะง่ายค่ะงานนี้วันนี้ตอนที่27นะคะมาตามปริญญาปัทมาและวิสูตรตามหาร่างของหลวงนฤบาลดูสิว่าจะเอาชนะหลวงนฤบาลได้หรือไม่โรงแรมผีตอนที่27ที่คุณรอคอยค่ะเมื่อออกจากวัดยานวาปริญญากับปัทมาก็แยกไปธุระที่อื่นวิสูตรกลับมาที่บ้านของปริญญาเป็นครั้งแรกที่เขามาที่บ้านนี้ตามคำบอกเล่าชี้แจงของปริญญาบ้านหลังนี้แม้ว่าจะใหญ่โตสำหรับคนที่จะอาศัยอยู่แต่ถึงแม้จะเพียงคนเดียวตาแฉ่งก็รักษาได้สะอาดสะอ้านหมดจดแล้วก็ปลอดภัยตาแฉ่งพาวิสูตรมาที่ห้องรับแขกวิสูตรไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมปริญญาถึงได้เอากระจกเงาบานเบ้อเร่อเข้ามาไว้ในห้องรับแขกราวกับร้านถ่ายรูปแกชอบของแกอย่างนั้นนี่ครับแกบอกว่าเวลาจะไปไหนมาไหนจะได้ดูว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าวิสูตรสายหน้าก่อนจะบอกว่าไม่ได้ความจะว่าสมัยใหม่ก็ไม่ใช่จะว่าเก่าก็ไม่เชิงผมว่าดูมันคาบลูกคาบดอกยังไงพี่กนทำบ้านแบบสมัยใหม่แต่เครื่องแต่งบ้านเป็นสมัยโบราณนี่ห้องนอนเขาอยู่ทางไหนนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกนี่ครับแล้วก็พาไปที่ห้องนอนซึ่งภายในตกแต่งประดับประดาเป็นแบบทันสมัยวิสูตรก็ขำบอกว่าแหมห้องนี้นี่ทันสมัยเปียบเลยแต่ดันเอามาไว้ทางทิศตะวันออกไปไหนมาไหนดึกๆจะนอนให้สายสักหน่อยก็นอนไม่ได้แดดส่องร้อนตายก็ดีเหมือนกันจะได้ตื่นแต่เช้าไม่เป็นคนขี้เกียจเอ๊ตามธรรมดามีแขกมาหาที่นี่บ่อยไหมครับลุงไม่ค่อยมีหรอกครับคุณนานๆจะมีสักคนสองคนโดยมากก็คนเก็บค่าไฟฟ้าค่าน้ำนี่ครับห้องพักของคุณวิสูตรโผล่เข้าไปดูในห้องก็เห็นว่าเป็นห้องนอนแบบเดียวกันกับของปริญญาทางด้านตะวันออกก็หันกลับมาพยักหน้ากับตาแฉ่งเอาละลุงลุงไปได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะนอนสักตื่นชักง่วงๆถ้าต้องการอะไรก็เรียกผมนะครับอยู่ข้างหลังนี่เองจากนั้นตาแฉ่งก็กลับลงบันไดไปข้างล่างแล้ววิสูตรก็เข้าไปในห้องเอามือกดที่นอนซึ่งปูเอาไว้อย่างสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็พึมพำออกมาว่าอย่างคืนนี้เขาจะได้นอนหลับอย่างสบายบนที่นอนยางอันอบอุ่น
แล้วก็อ่อนนุ่มกระเป๋าเดินทางของเขาวางอยู่บนโต๊ะเล็กๆปลายเตียงตอนนี้ชายหนุ่มเปิดกระเป๋าออกเพื่อที่จะเอาผ้าเช็ดตัวอยากจะอาบน้ำให้เย็นสบายซะก่อนแล้วค่อยกลับมานอนให้สบายกะว่าจะตื่นก็ต่อเมื่อปลุกหรือไม่ก็สักประมาณ6โมงเย็นค่อยตื่นก็น่าจะดีแต่ปรากฏว่าเมื่อออกมาจากห้องนอนไปห้องน้ำวิสูตรก็ไปเจอชายคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้นึกฝันว่าจะได้เจอใครที่นี่นึกเคืองตาแฉ่งอยู่ในใจว่ามีคนมาหาก็ไม่บอกกล่าวให้รู้เรื่องปล่อยให้แต่งตัวไม่เรียบร้อยออกมาพบแขกกำลังจะเอ่ยปากขอโทษขอโพยชายผู้นั้นก็รีบบอกก่อนว่าไม่เป็นไรครับหนุ่มอย่างนั้นก็ได้ผมไม่ใช่คนอื่นเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงผมก็ชอบพอกับคุณปริญญามานานขนาดเป็นกันเองกันเชิญตามสบายเถอะครับผมมาเยี่ยมแล้วนี่คุณปริญญาไปไหนเสียล่ะครับวิสูตรก็นั่งลงบนเก้าอี้อย่างกระมิดกระเมียนขอโทษนะครับรู้สึกว่าออกจะไม่สุภาพสักหน่อยนุ่งผ้าขาวม้ารับแขกแบบนี้ผมเรียนแล้วว่าไม่เป็นไรโปรดอย่าเป็นห่วงในข้อนั้นเลยครับขอบพระคุณครับวิสูตรตอบแล้วก็พิจารณาดูรูปร่างของผู้มาหาพบว่าเป็นชายวัยกลางคนผมงอกประปรายใบหน้าคมคางเสี้ยมรูปร่างค่อนข้างผอมแต่ก็ดูสง่าผ่าเผยดีชายหนุ่มก็เอ่ยปากถามว่ามีธุระอะไรกับตนหรือว่ากับปริญญาชายผู้นั้นบอกว่าเมื่อกี้ผมก็เรียนแล้วว่าไม่ได้มีธุระอะไรนอกจากมาเยี่ยมคุณพ่อของคุณปริญญากับผมเป็นเพื่อนสนิทกันมากเมื่อทราบว่าคุณปริญญามาก็อยากจะมาถามถึงสารทุกข์สุขดิบกันบ้างเท่านั้นล่ะครับวิสูตรมองดูชายผู้นั้นอีกครั้งคราวนี้สายตาของเขาเปลี่ยนไปความเกรงอกเกรงใจเมื่อก่อนนี้ดูเหมือนเกือบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเขายืนขึ้นจ้องหน้าผู้เป็นแขกผู้ทวนห้วนไม่มีน้ำเสียงที่จะแสดงถึงความเป็นมิตรคุณจะมาถามสารทุกข์สุขดิบหรือว่าจะมาหาลู่ทางเพื่อทำลายพวกเราชายผู้นั้นก็ทำหน้าตกใจเอ๊ะคุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจทำไมแกจะไม่เข้าใจแกเข้าใจดีที่สุดและอาจเข้าใจถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจด้วยซ้ำผมมาดีนะมีธุระอยากจะเตือนนิดหน่อยเท่านั้นเองอ๋อแกจะมาเตือนให้พวกฉันเลิกค้นหาศพหลวงนฤบาลใช่ไหมล่ะชายผู้นั้นเปลี่ยนสีหน้าเป็นบึ้งตึงทันทีถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ดีเพราะแกจะไม่มีโอกาสได้พบศพหลวงนฤบาลเป็นอันขาดจำเอาไว้แกจะไม่ได้พบนอกจากจะเสียเวลาเปล่าวิสูตรพยักหน้าแล้วก็หัวเราะคล้ายกับขบขันเหลือเกินฉันเข้าใจแล้วที่แกมาห้ามไม่ให้ค้นหาศพหลวงนฤบาลก็เพราะว่าแกกลัวใช่ไหมล่ะว่าพวกเรานี่จะไปพบเข้าถ้าหากไปพบเข้าจริงๆก็จะเอาอาจารย์ไปทำพิธีสะกดไม่ให้ไปผุดไปเกิดยังงั้นใช่ไหมล่ะครับคุณหลวงนฤบาลชายผู้นั้นผุดลุกขึ้นทันทีทำไมแกรู้ง่ายนิดเดียวคุณหลวงก็เพราะคุณหลวงไม่มีเงาในกระจกเนี่ยสิหลวงนฤบาลมองไปที่กระจกเงาซึ่งอยู่ตรงหน้าก็เห็นว่าไม่มีเงาของตนอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการที่ปริญญาเอากระจกเงาบานใหญ่มาไว้ที่หน้าบ้านนะคะนอกจากไม่มีเงาในกระจกแกยังไม่ยอมเดินเข้ามาแกแอบเข้ามาตอนที่ฉันเข้าไปอยู่ในห้องเพื่อจะซ่อนขาเป๋ของแกไม่ให้ฉันเห็นเพราะถ้าฉันเห็นฉันก็จะรู้ว่าแกคือไอ้ผีนรกผีที่ปราศจากความเมตตาปราณีผีที่ถือแต่ความพยาบาทแม้แต่คนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยรู้ไปว่ายมบาลจะเอาแกลงไปไว้กับพวกเทวทัตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้พบพระพบเจ้าเอ็งรู้มากไปแล้วไอ้วิสูตรเพราะฉะนั้นมึงตายซะก่อนหลวงนฤบาลคำรามพูดจบก็โจรเข้าใส่วิสูตรซึ่งชายหนุ่มก็ตั้งรับอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอหลวงนิรุบาลโผล่เข้าใส่เขาก็เสือกหมัดตรงออกไปที่ใบหน้าของชายผู้นั้นมีเสียงดังฉาดเบ้อเร่อแม้ว่าจะออกฤทธิ์มีแรงด้วยอำนาจเปรนลับแต่ร่างของหลวงนิรุบาลจริงๆต้องบอกว่าร่างของใครก็ไม่รู้ที่หลวงนิรุบาลนี่ไปสิงก็ถลาเป็นนกปีกหักกริ่งโคโลลงกลางห้องทันทีลุกขึ้นมาสิไอ้แกลุกขึ้นมาแสดงกันหน่อยถือว่าแรงผีฤทธิ์ผีอย่างนั้นเหรอแกก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลมาแต่ไหนหรอกวะหลวงนิรุบาลไม่ตอบลุกขึ้นได้ก็แล่นเข้าใส่วิสูตรโดยเอาศีรษะพุ่งเข้าชนวิสูตรเอามือยันไหล่ไว้ทั้งสองข้างแต่แล้วด้วยแรงของหลวงนิรุบาลก็พากันล้มลงไปทั้งคู่ต่อไปนี้มวยชกก็กลายเป็นมวยปล้ำเล่นกันอึกอักอึกอักไปทั่วห้องจริงๆแล้ววิสูตรน่าจะมีเรี่ยวแรงมากกว่าเพราะว่าอายุน้อยกว่าแต่ตรงกันข้ามหลวงนิรุบาลใช้แรงผีของแกพักเดียววิสูตรก็ชักอ้าปากขอบแฮกแฮกแฮกหลวงนิรุบาลเอามือตวัดคอวิสูตรไว้พยายามจะรัดให้หายใจไม่ออกแต่วิสูตรก็เอาแขนข้างหนึ่งของเขายันไว้ระหว่างคอของเขาเองกับลำแขนอันแข็งแกร่งของหลวงนิรุบาลกำลังฟัดกันอึกอักอึกอักอยู่ก็เหลือบเห็นปัทมากับปริญญาวิ่งหน้าตื่นเข้ามายืนชะงักอยู่ที่หน้าประตูห้องยืนนิ่งอยู่ทำไมช่วยทีสิไอ้นี่แหละหลวงนิรุบาลวิสูตรตะโกนบอกปริญญาพอขาดคำปริญญาก็ปราดเข้าใส่หลวงนิรุบาลทันทีแล้วก็ช่วยกันลงไม้ลงมือกับร่างของใครก็ไม่รู้ที่หลวงนิรุบาลนี่ไปสิงอยู่แม้ว่าจะเป็นแรงผีแต่เจอกับแรงคนสองคนชั่วอึดใจเดียวร่างของหลวงนิรุบาลก็ลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ข้างล่างปริญญาก็ทั้งทุบทั้งต่อยทั้งเตะชุลมุนทันใดนั้นก็มีเสียงร้องออกมาว่าคุณครับทำผมทำไมวิสูตรไม่ทันได้ยินแต่ปริญญาชักเอะใจเพราะจำได้ว่าเป็นเสียงของตาแฉ่งนี่นาไม่ใช่เสียงของหลวงนฤบาลเขาหันมาจับวิสูตรซึ่งเตรียมจะยกขาเตะให้เต็มแรงนะช้าก่อนวิสูตรดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงตาแฉ่งนะตาแฉ่งบ้าก็ผมพูดอยู่กับมันตั้ง10นาทีไม่ใช่ตาแฉ่งนี่นาปรากฏว่ามีเสียงครางออกมาจากร่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นหลวงนฤบาลโลแกจะตายอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มารุมซ้อมผมแจกแว่นแจกหมากจนระบมไปทั้งตัวแล้วเจ้าประคุณนี่โกรธเคืองผมเรื่องอะไรครับตาแฉ่งจริงๆด้วยปรากฏว่าร่างที่กำลังนอนคว่ำหน้าก็คือตาแฉ่งจริงๆมันยังไงกันวิสูตรเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่าไม่ใช่ตาแฉ่งนะนั่นน่ะสิผมก็ว่าไม่ใช่ตาแฉ่งเพราะว่าก่อนจะลงมือลงไม้กันก็คุยกันแล้วก็เถียงกันอยู่นานวิสูตรจับร่างที่นอนคว่ำให้พลิกหงายขึ้นพอเห็นหน้าถนัดก็ร้องว่าระยำแล้วตาแฉ่งจริงๆด้วยปัทมาวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนตามตาแฉ่งไม่พบไม่รู้แกไปไหนจะให้มาช่วยอีกแรงนึงกลัวว่าจะสู้ผีไม่ได้ก็จะพบอะไรได้ละแม่คุณตาแฉ่งนอนแอ้งแม้งอยู่นี่ไงฮะปัทมาร้องอย่างตกใจตาแฉ่งค่อยๆลุกขึ้นคลำหน้าคลำคางบีบแขนบีบขาโอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณเล่นเอาผมสะบักสะบอมไปทั้งตัวแบบนี้ทำไมถึงได้ทำร้ายผมแบบนี้ล่ะครับผมไปทำอะไรให้พวกคุณเจ็บช้ำน้ำใจอะไรนักหนาวิสูตรทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนอกอ่อนใจปริญญาก็เร่ไปยืนที่หน้าต่างปัทมามาประคองตาแฉ่งปัดฝุ่นปัดผงตามร่างกายออกเจ็บไหมคะลุงโธ่ไม่น่าถามก็หนึ่งกับสองคนรุมกันกระทืบคนแก่ไม่เจ็บจะทนไหวหรือแม่คุณความจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลุงนะครับแต่มันมีอำนาจเปรนลับอะไรบางอย่างทำให้ลุงเหมือนกับคนอีกคนหนึ่งเหมือนใครเหมือนหลวงนฤบาลเหมือนผีค่ะผมเนี่ยหน้าเหมือนผีตาแฉ่งย้อนถามแล้วก็หัวเราะออกมาทั้งที่ยังขัดยอกไปทั้งตัวใช่หน้าลุงเหมือนผีเหมือนหลวงนฤบาลที่มันกำลังพยายาม
จะฆ่าพวกเราลุงก็รู้เรื่องอยู่บ้างแล้วไม่ใช่หรอผมก็พอรู้เรื่องอยู่บ้างว่าคุณปั่นท่านตายเพราะผีแต่ไม่ยักก็รู้ว่าจะถูกกระทืบแบบนี้แต่ว่าเอผมก็นึกแปลกใจเหมือนกันก็ผมว่าผมนอนหลับอยู่ในห้องแต่จะว่าหลับก็ยังไม่แน่นักเห็นจะพอเคลิ้มๆแล้วก็ดูเหมือนฝันว่าผมออกจากห้องนั้นมาแล้วก็ผมอยู่ในห้องทำไมดันขึ้นมาให้เขากระทืบบนนี้ได้ปริญญาก็อธิบายว่านี่แหละเป็นการกระทำของหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลคงจะแฝงร่างของตาแฉ่งขึ้นมาหาวิสูตรปริญญาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวิสูตรถึงได้รู้ว่านี่เป็นหลวงนฤบาลวิสูตรก็เฉลยบอกว่าเป็นเพราะไม่มีเงาในกระจกนั่นเห็นไหมล่ะกระจกเงาของคุณมันมานั่งอยู่ตรงกับกระจกพอดีเอ๊แต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ลุงแฉ่งนี่นาสามคนก็สงสัยนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นคนแก่เป็นเด็กเป็นนกหรือว่าเป็นค้างคาวตามแต่ใจมันจะปรารถนาไม่รู้ว่าอะไรทำให้อำนาจไอ้ผีนรกนั่นมันถึงได้มากมายขนาดนี้พอมันรู้ว่าผมรู้ทันมันก็โจรเข้าใส่ผมทันทีก็เลยเกิดเรื่องฟัดกันขึ้นมาลุงแฉ่งฉันไม่ได้ตั้งใจจะกระทืบลุงนะลุงทำอะไรฉันก็จะทำเช่นนั้นเป็นอันว่าหมดเรื่องกันสักทีปริญญาควักธนบัตรส่งให้ลุงแฉ่ง100 บาทเอาไปซื้อยานะลุงแล้วก็ขอโทษด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลุงเลยได้เงินมา100 บาทเสียงลุงแฉ่งก็ค่อยดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกครับถ้าได้เป็น100 แบบนี้ผมแถมให้อีก2 ทีก็ยังได้วันรุ่งขึ้นปริญญาปัทมาและวิสูตรก็มาถึงวัดใต้ประมาณบ่าย 2 โมงสอบถามเด็กวัดได้ความว่าหัวหน้าสัปเหร่อชื่อหวานอยู่บ้านทางหลังป่าช้าทั้งหมดก็เดินไปหาสัปเหร่อหวานเดินเข้าป่าช้าในเวลากลางวันแสกๆสุนัขบ้านตะหวานเห่าต้อนรับทักทายสักพักก็มีคนโผล่ออกมาที่ประตูบ้านเป็นชายรูปร่างอ้วนท้วนค่อนข้างเจ้าเนื้อหัวล้านยืนเกาะลูกกรงตะโกนถามมาหาใครนี่บ้านในหวานหัวหน้าสัปเหร่อใช่ไหมลุงวิสูตรร้องถามผมเองเชิญทั้ง3พากันขึ้นไปบนเรือนวิสูตรทำท่าจะนั่งลงบนไม้ยาวที่อยู่บนระเบียงแต่ปัทมาจับแขนไว้แล้วก็กระซิบว่าอย่านั่งค่ะนั่นลงผีวิสูตรกลืนน้ำลายและขยับไปยืนข้างปริญญาขอโทษมีธุระอะไรไม่ทราบหรือว่าจะต้องการลงผมมีหลายชนิดเบาลุงเบาหน่อยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องอธิบายคุณภาพอะไรอีกแล้วฉันโดนอย่างนี้มาจากวัดยานวาเมื่อวานนี้เองงั้นคุณต้องการอะไรถ้าไม่ต้องการลงตะวันย้อนถามอย่างสงสัยเพราะว่าคนที่มาหาสัปเหร่อจะมีเรื่องอะไรฉันต้องการศพวิสูตรตอบตะวันจะตอบว่าอย่างไรนะคะเอาละตอบว่าต้องการศพก็เข้าเขานะมาหาสัปเหร่อไม่อยากได้ลงก็อยากได้ศพจะได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ศพหลวงนฤบาลยังอยู่ที่นี่หรือว่ายังไง This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่27โรงแรมผีของออัฏฐจินดาตอนนี้เราขึ้นเล่ม2แล้วก็อีกไม่นานสักพักใหญ่ก็น่าจะจบแล้วค่ะติดตามต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพลินๆค่ะหลายคนก็คงอยากลุ้นนะคะว่าหลวงนฤบาลจะถูกจัดการได้อย่างไรนะคะดูแกมีพิษสงมากถึงขนาดนี้หมอผียังยอมแพ้เลยนี่เป็นนวนิยายผีเรียกว่าเป็นนวนิยายผีอมตะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในวงการวรรณกรรมของไทยที่ได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งค่ะผลงานของนายตำรวจนักเขียนออัฏฐจินดานะคะซึ่งก็จะมีประสบการณ์มีข้อมูล
กี่ยวกับเรื่องของการทำคดีต่างๆก็ทำให้เรื่องนี้มีความสมจริงสมจังในเชิงของการทำรูปคดีอะไรอย่างเงี้ยนะข้อมูลของทางตำรวจส่วนในเรื่องผีก็เห็นว่าท่านก็มีประสบการณ์ที่เหมือนกับว่าจะเคยเป็นเด็กวัดอะไรทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีต้นทุนในการที่จะเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องผีๆสางๆได้ดีทีเดียวฟังเรื่องนี้หรือว่าอ่านเรื่องนี้ก็ทำให้เรานอกจากจะได้อรรถรสความบันเทิงแบบผีๆแล้วมันเหมือนกับทำให้เราย้อนยุคไปเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนนะคะซึ่งยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีโลกโซเชียลผู้คนยังไม่ได้แบบว่าติดเฟซติดไลน์กันอย่างเดียวนี้นะคะสังคมก็ยังคงอยู่กันแบบสบายๆช้าๆก็เหมือนกับย้อนอดีตไปเหมือนกันนะเรื่องนี้ได้ความรู้ด้วยเอาละคุณผู้ฟังคะคงอยากจะลุ้นแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงจะพบศพหลวงนฤบาลที่วัดใต้นี้หรือเปล่าศพจะถูกเคลื่อนย้ายไปไหนอีกหรือไม่กับตอนที่27ช่วงที่2นะคะถ้าอยากรู้ก็เชิญฟังต่อกันได้เลยค่ะโรงแรมผีค่ะตะวันหัวเราะดังลั่นเมื่อวิสูตรบอกว่าต้องการศพแปลกมาแปลกเอาวันนี้ผมเป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่หัวดำจนหัวงอกมีแต่คนมาหาเพื่อจะเอาโลงไปใส่ศพแต่นี่คุณคงจะมาหาศพเอาไปใส่โลงผมว่ามันแปลกแต่ก็มีครับคุณต้องการชนิดไหนล่ะได้ทั้งนั้นมีตั้งแต่ผีตายโหงผีตายหาถูกรถยนต์ทับตายผูกคอตายจมน้ำตายมีกระทั่งผีเจ๊กกินข้าวตะเกียบหักติดคอตายคุณจะเอาอย่างไหนวิสุทธ์สายหน้าก่อนจะบอกว่าแหมพูดเก่งเหลือเกินสัปเหร่อคือว่าฉันต้องการที่ลุงค้นศพให้ศพนึงเป็นศพลุงของฉันเองจะเอาไปทำบุญที่บ้านนอกอ๋อยังงั้นหรอกหรือครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเสียใจครับผิดประเบียบตามธรรมดาจะเอาศพออกจากวัดไปทำที่อื่นจะต้องมีหนังสืออนุญาตวิสูตรเกาหัวไอ้อย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องซะด้วยสิคุณปริญญาเจรจาหน่อยสิคุณรู้อะไรเป็นทางการดีกว่าผมปริญญาก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้นะลุงศพที่ว่านี้เป็นลุงพวกเรานี่แหละอยากจะเอาไปทำที่วัดบ้านนอกน่ะแต่ไม่อยากเอาไปให้มันเป็นที่เอิกเกริกเพราะเราไม่ค่อยมีเงินอยากจะเอาไปเงียบๆแบบลักศพน่ะอ๋อเข้าใจหมายความว่าจะเอาไปทำกันเงียบๆเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ได้บอกว่าศพใครหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลเอ๊ะผมไม่เคยได้ยินปัทมาก็เลยช่วยเสริมบอกว่าศพนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดยานนาวาแล้วก็ย้ายเอามาวัดนี้ตามประสงค์ของผู้ตายหลวงนฤบาลอ๋อนึกได้ละทำห่วงซุ้ยเก็บเอาไว้ที่หลังวัดโน่นจะเอาเดี๋ยวนี้หรือยังไงยังก่อนก็ได้แต่ว่ามีแน่นะมีสูตรย้ำมีแน่ที่จำได้ก็เพราะว่าโลงของแกสวยผมแล้วก็เลยเปลี่ยนเอาโลงเก่าใส่ให้ส่วนโลงของแกผมขายไปแล้วถ้างั้นก็เอาเดี๋ยวนี้แต่ผมว่ามันผิดกฎหมายถ้าจะเอาไปตอนกลางวันมันจะเอิกกระเริกอย่างว่านั่นแหละมาอีกทีได้ไหมล่ะสักตีหนึ่งมาป่าช้าเนี่ยนะคะตอนตีหนึ่งมันเงียบดีพระเนนจำวัดกันหมดแล้วทำยังไงก็ทำได้ผมออกมาอีกทีดีกว่านะแม่หนูอย่าให้สัปเหร่อต้องเข้าปิ้งด้วยเลยปริญญาคิดอยู่สักครู่หนึ่งก็ตกลงได้ตีหนึ่งก็ตีหนึ่งแต่ว่าถ้ามาแล้วต้องได้ศพนะอย่าให้เสียเวลาเปล่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะลุงรับรองข้อนั้นมาปุ๊บได้ปั๊บได้แน่นอนปริญญาส่งธนบัตรให้300บาทแล้วก็บอกว่านี่เป็นเงินล่วงหน้าเมื่อเสร็จงานแล้วจะให้อีกตะวันรับเงินหน้าบานยิ่งรับรองแข็งแรงยิ่งกว่าเก่า
รับรองครับทุกอย่างต้องเรียบร้อยลงให้ล่วงหน้าตั้ง300อย่างนี้แล้วก็แถมไปให้อีกสักศพ2ศพก็ยังได้วิสูตรเดินหัวเสียออกมาที่รถไปวัดไหนเจอแต่สัปเหร่อพูดมากแล้วก็ยังอวดสรรพคุณโลงผีทั่วทุกวัดปริญญาเปิดประตูเข้ามานั่งต่อหน้าแล้วก็บอกให้วิสูตรช่วยขับรถให้หน่อยวันนี้เหนื่อยอยากจะนั่งเฉยๆวิสูตรก็เปิดประตูเข้าไปนั่งไขกุญแจเพื่อที่จะติดเครื่องรถจะใส่เกียร์ออกก็ได้ยินเสียงร้องอย่างฉุนเฉียวว่าบ้าอะไรก็ไม่รู้คนยังไม่ได้ขึ้นเลยจะไปแล้วเอ้าขอโทษนึกว่าขึ้นกันหมดแล้วกำลังงงเรื่องโรงผีทำไมคุณจะต้องการกับเขาบ้างหรือไงโรงผีน่ะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ขอตาสับเปลือกสักใบหนึ่งเล่าของแกมีตั้งหลายชนิดนี่นี่นี่พอทีพอทีสองคนนี่เรื่องนิดเดียวทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปได้ไปเถอะวิสูตรอยากจะรีบไปนอนวิสูตรออกรถปรือไปข้างหน้าทันทีที่ได้รับคำสั่งจากปริญญานั่งกันมาเงียบๆไม่มีใครเอ่ยถึงใครไม่มีใครพูดถึงเรื่องผีหรือว่าเรื่องคนเพราะว่าทุกอย่างเท่าที่หมายมั่นปั้นมือไว้ก็น่าจะสำเร็จลงได้ในคืนนี้เลี้ยวเข้าถนนซอยเล็กๆซึ่งเป็นซอยที่จะเข้าบ้านซอยนี้ค่อนข้างจะเปรี่ยวแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ไม่ค่อยจะมีผู้คนสัญจรไปมามากนักที่ถมไปก็ไม่อยู่ดันมาอยู่ไอ้ตรอกสุดท้ายปลายโต่งอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ความคุณพ่อท่านซื้อเอาไว้นานแล้วผมเองก็ไม่ค่อยชอบนักแต่ว่าเป็นมรดกของพ่อแม่ก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่ไปจนตายแล้วใครออกแบบสร้างบ้านวิสูตรถามจะรู้ไปทำไมคะไม่ได้ความจะสมัยใหม่ก็ไม่ใช่โบราณก็ไม่เชิงร้ายที่สุดก็อีตอนที่เอาห้องนอนไปไว้ทิศตะวันออกแดดส่องแต่เช้าทำงานอะไรมาดึกๆจะตื่นนอนให้สายก็ตะวันส่องซะแล้วเอ๊ะเป็นอะไรวิสูตรเป็นอะไรก็ไม่รู้ชักคันเร่งรถก็ไม่เบาห้ามล้อก็ไม่อยู่บ้านี่มันเป็นอะไรของมันปัทมามองไปข้างหน้ารถกำลังพุ่งตรงไปที่คูใหญ่ซึ่งขวางอยู่ข้างหน้าทำไมไม่เบรกล่ะเห็นไหมว่าจะตกคูอยู่แล้วห้ามไม่อยู่เห็นไหมเหยียบจนมิดแล้วระวังนะปัทมาปริญญาจับปัทมาไว้ผมเลี้ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นระวังเสียงรถกระทบต้นไม้ริมคูดังสนั่นแล้วก็แฉลบตกลงไปในคูซึ่งมีน้ำเต็มวิสูตรจับแขนปริญญาซึ่งนั่งตกตะลึงนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ลากมาที่ประตูด้านขวามือด้านซ้ายลงไปนอนกดอยู่กับก้นคูเปิดไม่ได้แต่ก็ยังดีที่อีกข้างหนึ่งหงายขึ้นพ้นน้ำแต่ก็ยังดีที่อีกด้านหนึ่งหงายขึ้นพ้นน้ำวิสูตรบอกให้ปริญญาออกมาทางด้านนี้แล้วก็ให้พาปัทมาออกมาด้วยลากปัทมาออกมาด้วยชักช้าเดี๋ยวจมน้ำตายลากออกมาให้ได้ลากไม่ไหวรู้สึกว่าผมจะแขนหักปริญญาพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความเจ็บปวดวิสูตรเอาปัทมาออกไปให้ได้ผมไม่เป็นอะไรปัทมาหมดสติไปแล้วคุณไปออกประตูทางหลังผมจะเอาปัทมาออกประตูทางผมนี้ให้ได้วิสูตรก็ลากปัทมาข้ามพนักพิงตอนหน้ามาได้แล้วก็เปิดประตูลากร่างอันปราศจากความรู้สึกของปัทมาออกมาได้พร้อมๆกับปริญญาทั้งคู่ถอนใจโล่งอกเมื่อพ้นจากความตายนั้นมาได้อย่างบุดบิดปวดแขนเหลือเกินวิสูตรปัทมาเป็นยังไงบ้างปัทมาคงหมดสติน่าจะตกใจเต็มที่นั่นล่ะที่หัวไหล่มีเลือดออกซิบๆคงจะไปกระแทกกับกระจกแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรนะอ้อหัวแตกนิดหน่อยผมก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วเลือกเอาต้นไม้ริมคูเป็นที่หยุดรถแต่มันเร็วมากไปหน่อยก็เลยแฉลบลงคูคุณคิดว่าใครเป็นตัวการปริญญาตอบโดยไม่ต้องคิดว่าไอ้หลวงนิรบาล
มันคงใช้อำนาจเร้นลับของมันหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในรถของเราแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องพยายามให้สำเร็จให้จนได้แม้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้แผลกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ทั้ง3คนก็ไม่ท้อถอยที่1คืนนั้นปริญญาปัทมาวิสูตรและตาแฉ่งก็มาถึงหน้าวัดใต้ตามเวลานัดปริญญาหยุดรถแล้วก็ถามวิสูตรว่าไหนล่ะสัปเหร่อพูดมากของคุณโน่นยืนพิงประตูอยู่โน่นไงอย่ากลัวหน่อยเลยนะ300บาททำให้แกมายืนรอตั้งแต่6โมงละมั้งทุกคนก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปหาตะหวานหัวหน้าสัปเหร่อเมื่อเห็นหน้าปริญญาตะหวานก็ยิ้มทันทีว่างานที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วผมไปดูห่วงซุ้ยของแกมาแล้วยังเรียบร้อยดีตามผมมาสิครับจะได้ลงมือเวลานี้ปลอดภัยแล้วไม่มีใครตื่นอยู่เลยทุกคนทำท่าจะออกเดินเข้าไปในวัดตาแฉ่งซึ่งมาด้วยนะคะเอาตาแฉ่งมาด้วยตาแฉ่งก็แบบจะต้องเข้าไปด้วยไหมปริญญาก็ดุบอกว่าก็ต้องเข้าไปด้วยกันนะสิไม่งั้นจะเอาแกมาทำไมจะได้ช่วยเหลือกันตาแฉ่งก็อิดออดผมยังเดินไม่ค่อยไหวเลยครับที่คุณซ้อมผมคราวนั้นเดินไม่ไหวอะไรเมื่อเช้าเห็นเข็นรถตัดหญ้าวิ่งปลอไปแล้วมาไปด้วยกันกลัวอะไรนะตาแฉ่งไอ้กลัวน่ะไม่กลัวหรอกครับคุณแต่ผมปวดท้องปวดท้องก็ไปเป็นอะไรก็ต้องไปทั้งนั้นมาไปสิปริญญาพูดแล้วก็จับหลังตาแฉ่งดันให้เดินตามไปข้างหลังวิสูตรพอตาแฉ่งออกเดินสุนัข ก็หอนขึ้นเป็นเรียกว่าหอนรับกันเป็นทอดๆการเข้าไปในป่าช้าดึกๆดื่นๆเช่นนี้ต้องใช้ความอุตสาหะอดทนต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีแต่ความมืดต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมมืดครึ้มไปทั่วบริเวณทางมันรกหน่อยนะครับแต่ก็ป่าช้านี่ละจะให้มันเลี่ยนโล่งยังไงอย่าไปทางนั้นครับนั่นเขาฝังไอ้แดงที่ถูกแทงตายเมื่อ3วันก่อนขุดไม่ทันก็เลยว่ากันตื้นๆทางนี้ก็นางฝอยตายทั้งกรมนั่นแหละครับไอ้ที่ปักไม้ไว้น่ะแหละครับบางครั้งก็เดินไปชนกับมันเข้าตาแฉ่งก็ถามเสียงสั่นว่าชนอะไรชนผีหรือเปล่าตาหวานบอกว่าไม่ใช่ชนหมาเพราะว่าหมาเนี่ยชอบคุยหาอาหารที่นี่ออกลูก 20-30 ตัวนี่ไงครับถึงแล้วห่วงซุ้ยหลวงเนรบาลวิสูตรเอาไฟแช็กออกมาจุดดูเห็นเป็นห่วงซุ้ยที่ก่อไว้เก่าคร่ำคร่าแสดงว่าอายุไม่น้อยกว่า20ปีข้างหน้ามีจารึกชื่อไว้ว่าหลวงนิรบาลบุรีรักใช่แล้วเอาล่ะลุงหวานลงมือได้ลุงหวานก็บอกว่าต้องช่วยกันหน่อยนะเพราะว่าแกคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวจากนั้นตาหวานก็เอาแฉลงกระแทกซีเมนต์ที่โบกปิดเอาไว้โดยมีตาแฉ่งกับวิสูตรช่วยกันโกยซีเมนต์ที่กระแทกหลุดออกมาทีละก้อนทีละก้อนเดี๋ยวก็เสร็จครับผมว่าอีกสัก 2-3 ทีก็น่าจะทะลุพอทะลุซะแล้วทีนี้ก็ไม่ลำบากแล้วครับทั้งหมดก็ช่วยกันเอาแฉลงกระแทกอยู่พักหนึ่งซีเมนต์ตอนหน้าก็ทะลุจากนั้นก็ช่วยกันทะลวงอีกสักครู่ก็เห็นโลงเก่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างในตาหวานเป็นคนลงมือลากเอาออกมาแล้วก็เอาแฉลงงัดฝาโลงใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีฝาโลงก็เปิดออกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วิสูตรร้องดังลั่นทุกคนชะโงกมองลงไปในโลงผีที่เก่าคร่ำคร่าใบนั้นเข้าใจว่าคงจะได้เห็นซากศพที่เหลือแต่กระดูกของหลวงนฤบาลซึ่งน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสกปรกน่าเกลียดน่ากลัวแต่ปรากฏว่าในโลงกลับมีแต่ก้อนหินก้อนหิน
บ้าบ้าที่สุดศพคนกลายเป็นก้อนหินมันกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงตาแฉ่งก็บอกว่าผมกลับออกไปได้หรือยังครับยังก็ได้ถ้าแกไม่กลัวผีหักคอก็เชิญกลับออกไปคนเดียววิสูตรซึ่งกำลังหัวเสียเรื่องศพที่ไม่สมกับความตั้งใจอยู่แล้วยังถูกตาแฉ่งงอแงก็ชักอารมณ์เสียตาแฉ่งก็หัวเราะแหะรับประทานผมอยู่อีกสักประเดี๋ยวก็ได้ทุกคนก็แปลกใจถามตาหวานว่าแน่ใจเหรอว่านี่เป็นศพของหลวงนฤบาลตาหวานก็ตอบหนักแน่นว่าก็แน่นะสิครับก็ที่หน้าห่วงซุยยังมีชื่อติดไว้นี่ครับนี่ไงเล่าแกชี้ไปที่ชื่อหลวงนฤบาลซึ่งเขียนเอาไว้บนซีเมนต์อย่างชัดเจนถ้าหากจะผิดก็คงผิดศพด้วยกันไม่ใช่ผิดจากศพไปเป็นก้อนหินผมว่ามันจะต้องมีคนมาเอาไปไม่งั้นใครมันจะเอาก้อนหินมาใส่โลงเอาไว้จนเกือบเต็มแบบนี้วิสูตรนั่งลงบนกองอิฐอย่างอ่อนอกอ่อนใจอาจจะเป็นอภินิหารหรือว่าฤทธิ์อำนาจของมันก็ได้ดูแต่เมื่อวานชกกับมันอยู่ดีๆยังกลายเป็นตะแฉ่งรับเคราะห์ไปซะนี่ฮ่าตาหวานหัวหน้าสัปเหร่อเหลียวมามองวิสูตรอย่างสงสัยก็ไหนว่าเป็นลุงยังไงครับทำไมว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ผู้จ้าล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่บาปนะครับฉันยอมตกนรกวิสูตรตวาดอย่างหัวเสียปัตมาก็หันมาถามตวาดอีกครั้งหนึ่งว่าใครเป็นคนเอาไปลุงหวานไม่รู้บ้างเลยเหรอคะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ทำกันได้เงียบๆนะคะลุงมันตันมันต้องพังซีเมนที่ปิดปากฮวงซุยแล้วก็ต้องยาใหม่อย่างนี้ก็ต้องทำกันเป็นที่เอิกเกริกในฐานะที่ลุงเป็นเจ้าของผีทั้งหลายลุงก็น่าจะรู้สิคะตะหวานเกาหัวยิกยิกโถคุณครับให้ผีทั้งป่าช้าหักคอผมสิถ้าผมรู้เห็นเป็นใจกับมันด้วยผมไม่ทราบจริงๆเลวพบทุกสิ่งทุกอย่างบ้านโรงห่วงซุยแต่ไม่พบศพความจริงมันก็บอกแล้วว่าเราจะพบศพมันไม่ได้เด็ดขาดถ้างั้นก็กลับบ้านกันเถอะอยู่ในป่าช้าเดี๋ยวก็เลยกลายเป็นผีไปด้วยวิสูตรยืนบิดขี้เกียจแล้วก็ออกเดินนำหน้าทุกคนเดินตามหลังมาติดๆไหนล่ะครับคุณข้าเหนื่อยเงินอะไรกันผีก็ไม่พบยังจะเอาเงินอีกฉันไม่ว่าแกลักทรัพย์นะดีเท่าไหร่แล้วเป็นงั้นไปไม่รู้ว่าไอ้ระยำคนไหนเสือกมาขัดลาบทีนี้เห็นจะหมดท่าแน่ทำไมถึงจะรู้ว่ามันเอาศพไปไว้ที่ไหนมันก็ต้องรู้เข้าสักวันหนึ่งจนได้แล้วนะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความพยายามปริญญาพูดอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ตายเพราะความพยายามจนได้วิสูตรพูดต่อก็คุณนั่นแหละที่จะต้องตายยิ่งว่าปากเสียก็ยิ่งพูดคำก็ตายสองคำก็ตายพูดไอ้ที่มันเป็นสิริมงคลบ้างสิคะในช่างอย่าลืมว่าเวลานี้เรากำลังเดินอยู่บนที่ของคนตายถ้าหากคนตายในป่าช้านี่มีคนเร็วๆอย่างหลวงนฤบาลอีกสักคนเราคงจะเดือดร้อนแน่ขอสิทธิ์เถอะหน้าพ่อคุณแม่คุณไปไหนที่จะไม่เถียงไม่ทะเลาะกันนี่ไม่มีละแม้แต่ในป่าช้าผีจะหักคอตายอย่างนี้ก็ยังอุตส่าห์จีบปากจีบคอเถียงกันอยู่ได้มิน่าล่ะเรื่องราวถึงไม่สำเร็จก็เพราะไม่มีความสามัคคีกันเอาซะเลยปริญญาก็อ่อนอกอ่อนใจในที่สุดก็มาถึงที่จอดรถตาหวานก็เข้าไปยกมือไหว้สวัสดีครับวันหลังถ้าคุณต้องการศพแล้วก็บอกผมล่วงหน้าผมจะเอาขึ้นไปเก็บเอาไว้บนเตียงนอนผมเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาขอบใจลุงฉันลาแล้วนะขอบใจที่ช่วยเหลือเป็นอันว่าไม่ได้ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งปริญญาปัทมาและวิสูตรก็มาที่บางละมุงอีกครั้งเพื่อที่จะควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแม้ว่าทั้งสามจะจากโรงแรมไปเสียหลายวันแต่ที่โรงแรมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากการก่อสร้างเมื่อมาถึงบางระมุง
วิสูตรก็ลืมเรื่องหลวงนฤบาลชั่วคราวหันกลับมาเร่งมือในการก่อสร้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คนงานทุกคนทำงานอย่างหนักเครื่องใช้สอยต่างๆถูกจัดซื้อหามาครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างนี้ข่าวคราวของหลวงนฤบาลค่อยซาไปทำให้คนงานค่อยนอนตาหลับแม้ว่าในผลหัวหน้าคนงานคนสนิทของวิสูตรเองก็ดูเหมือนจะเก่งแต่ปากตกกลางคืนถ้าไม่มีเพื่อนนอนอยู่ด้วยต้องนอนคนเดียวก็จะคลุมโปงตลอดคืนอ่านอะไรอยู่คะวิสูตรปัทมาทักในช่างใหญ่เมื่อเห็นเขาสนใจอยู่กับสมุดบันทึกเล่มเล็กๆบันทึกเตรียมแต่งงานวิสูตรตอบเฉยๆโดยไม่มองดูหน้าขอโทษแต่งกับใครคะผู้หญิงดูเหมือนว่าฉันจะเคยได้ยินคุณตอบอย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นแปลกที่จะตอบอีกครั้งหมายความว่าเขาตกลงปลงใจแล้วถึงได้วางแผนแต่งงานอย่างนั้นใช่ไหมคะเปล่าเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ว่างๆก็วางแผนเอาไว้อย่างนั้นเองปัทมาหยุดเดินถอนใจใหญ่แล้วก็มองหน้าวิสูตรเหมือนกับประอาเต็มทีพูดกับคุณเหมือนพูดกับเด็กอมมือรู้เรื่องยากเข้าใจยากอะไรๆก็ดูมันยากไปซะหมดแต่ผมว่าคุณยากกว่าผมมากยากยังไงคะก็จนป่านนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณรักผมหรือเปล่าว่าไงนะวิสูตรดิฉันน่ะเหรอรักคุณหรือเปล่าขอให้เข้าใจว่าคนปากเสียอย่างคุณเนี่ยดิฉันรักไม่ลงหรอกค่ะขี้เกียจไปโรงพักพูดจาไม่เข้าหูคนพันนี้เดี๋ยวมีเรื่องก็ไม่สำคัญผู้หญิงไม่ไร้ทบายพุทราคุณไม่รักผมคนอื่นก็อาจจะรักความรักมีอยู่ทั่วทุกตัวคนมนุษย์อยู่ที่ไหนความรักก็อยู่ที่นั่นวันหนึ่งผมก็ต้องแต่งงานจนได้ถึงคุณเองก็เถอะอย่ามาง้อผมก็แล้วกันบ้าดิฉันจะไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคนไม่เต็มบาทอย่างคุณหรอกค่ะแม้ว่าโลกนี้จะมีผู้ชายอยู่แต่คุณคนเดียวก็ตามให้มันจริงหน่อยเถอะนะจริงสิคะจำเอาไว้ว่าดิฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับคนปากเสียอย่างคุณถึงจะเป็นนายธนาคารหรือว่าช่างก่อสร้างหรือว่าสัปเหร่ออย่างตาหวานก็ตามปัทมาพูดเท่านี้ก็กระฟัดกระเฟียดออกจากที่นั่นไปพอปัทมาพ้นไปแล้วก็มีเสียงดังข้างหลังว่าไอ้โง่วิสูตรเหลียวไปก็เห็นปริญญาเดินเข้ามาว่าใครไอ้โง่ปริญญายิ้มแล้วชี้ให้คนงานนั่งคือชี้ให้ดูคนงานที่นั่งบนร้านนั่นหมอนั่นมันจะลงแต่ตัวมันสั้นเท้ามันไม่ถึงนั่งร้านมันก็ยังอุตส่าห์ตะเกียกตะกายจะลงทางนั้นให้ได้ความจริงเชือกเส้นเบอร์เรอร์ก็ห้อยอยู่ข้างตัวมันทั้งเส้นโหนเชือกเส้นนั้นซะหน่อยก็ลงมาถึงนั่งร้านชั้นล่างได้อย่างสบายวิสูตรมองดูคนงานนั่งบนนั่งร้านก็เห็นว่าเป็นความจริงตามที่ปริญญาพูดแต่เบื้องหลังเรื่องคนงานไต่นั่งร้านนี้วิสูตรก็ย่อมรู้ดีว่าปริญญาว่ากระทบตัวเขามันโง่จริงๆแล้วก็อาจจะโง่ทั้งคนงานแล้วก็ตัวในช่างเองด้วยปริญญาหัวเราะตบไหล่วิสูตรฉาดเบ้อเร่อรู้เหมือนกันเหรอวิสูตรมันก็หลับๆตื่นๆรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีก็อาจจะโง่จริงๆก็ได้ปริญญาจ้องหน้าวิสูตรคล้ายกับจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างวิสูตรถามว่าจ้องหน้าผมทำไมคุณรักปัทมาจริงๆหรือเปล่าไม่แน่นะอาจจะรักก็ได้แล้ววิธีจีบผู้หญิงของคุณนี่ว่ากันกลางถนนแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะความรักมีทุกคนทุกแห่งไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาอุดมคติของคุณน่าฟังไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาแต่มันต้องมีส่วนประกอบสายลมแสงจันทร์ดอกไม้คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งความเงียบสงัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นส่วนประกอบด้วยจิตใจถึงจะเคลิบเคลิ้มขอถามหน่อยเมื่อตอนที่คุณขอความรักคุณมยุรีหมายความว่าคุณก็ต้องเอาส่วนประกอบเหล่านี้ไปล่อให้หล่อนเคลิบเคลิ้มเสียก่อนอย่างนั้นหรอก็แน่นอนวิสูตรรับสารภาพก็อาจจะดีแต่กว่าเราจะได้ความรักเราก็ต้องกลายเป็นคนล่อลวงซะก่อน
เป็นอะไรก็ได้ขอแต่ให้รักก็แล้วกันปริญญาตอบแล้วก็หัวเราะชอบใจนอกจากเรื่องของการตามหาศพของหลวงนฤบาลแล้วการตามหาความรักของวิสูตรกับปัทมาก็ดูเหมือนว่ายากที่จะลงเอยเหมือนกันทั้งที่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะมีใจให้กันและกันติดตามเรื่องราวตอนต่อไปได้นะคะในตอนที่28กับโรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ